นางสาวมนัญ,ญญาไทยเศษร,รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กล่าวนะคะว่าคณะทํางาน4ฝ่ายเพื่อสรุปผลกระทบการใช้สารเคมีอย่างรอบด้านโดยมีตนเองเป็นประธานคณะทํางานผู้แทนภาครัฐจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์คืออธิบดีกรมวิชาการเกษตรผู้แทนกระทรวงสาธารณาสุขและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งประกอบด้วยผู้แทนเกษตรกรผู้แทนผู้บริโภคและผู้แทนผู้นําเข้าส่งออกซึ่งจะประชุมพิจารณาผลกระทบจากการใช้สารเคมี ทั้ง3ชนิดในวันนี้ที่กระทรวงกรเกษตรและสหกรณ์โดยจะเปิดเผยผลต่อที่ต่อ โดยจะเปิดเผยผลประชุมต่อสาธารณะว่าฝ่ายใดมีความเห็นอย่างไรบ้างจากนั้นจะนำเอกสารนี้ไปยื่นให้ถึงมือประธานคณะกรรมการวัตถุอันตรายด้วยตัวเองแต่ขอให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเรียกประชุมคณะกรรมการวัตถุอันตรายโดยเร็วค่ะรวมทั้งเปิดเผยการลงความเห็นของกรรมการทุกคนทั้งนี้จากมติคณะกรรมการวัตถุอันตรายล่าสุด ที่ให้เวลากระทรวงเกษตรและสากรณ์60วันในการหาข้อมูลผลกระทบที่เป็นพิษต่อสุขภาพร่างกายมนุษย์และสิ่งแวดล้อมซึ่งยืนยันว่าได้เร่งทำให้เสร็จครบถ้วนในวันนี้ค่ะ